าถึงเรื่องของพลังงานนะครับท่านผู้ชมคงจะต้องจำตัวอักษรตัวนี้ไว้แล้วนะครับกไก่กไก่พพานกกพนะครับซึ่งก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานครับเขาได้มีการจัดเวทีนำร่องพบปะสื่อภูมิภาคที่สงขลาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงานกกพในพื้นที่ครับเมื่อวันที่16มีนาคม2566ที่ผ่านมานะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักงานกกพโดยสำนักงานกกพประจำเขต12สงขลาร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กรสำนักงานกกพจัดเวทีพบปะและรับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชนภูมิภาคในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต12ภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดสงขลาครับนายนพพรทรัพย์เห็นสว่างผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานกกพก็ได้เปิดเผยครับว่าสำนักงานกกพนั้นจัดงานสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงานกกพในพื้นที่นำร่องครั้งที่2จังหวัดสงขลาเพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างสัมพันธภาพของสำนักงานกกพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับสื่อมวลชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นำร่องผ่านเวทีพบปะซึ่งสำนักงานกกพให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการได้รับการสนับสนุนที่ดีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานกกพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มสื่อมวลชนซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักในภาคพลังงานของประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้แทนประชาชนผู้ใช้พลังงานสะท้อนความต้องการตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับงานกำกับกิจการพลังงานภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพและสำนักงานกกพได้เป็นอย่างดีนายประสิทธิ์สิริทิพย์รัศมีผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานกกพนะครับก็ได้กล่าวครับว่าสื่อมวลชนส่วนภูมิภาคเป็นภาคีหลักที่สำคัญของกกพและสำนักงานกกพในการที่จะเข้ามาสนับสนุนการกำกับดูแลตรวจสอบและทวงดุลกิจการพลังงานมาโดยตลอดโดยการสะท้อนปัญหาผลกระทบต่างๆที่เกิดจากการประกอบกิจการพลังงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นประเด็นมาตรฐานความปลอดภัยนะครับสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานคุณภาพการให้บริการซึ่งก็คาดหวังนะครับว่าจะมีการนำเอาองค์ความรู้ด้านพลังงานและการกำกับกิจการพลังงานที่ได้รับในเวทีไปขยายผลถ่ายทอดต่อให้กับประชาชนผู้ใช้พลังงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้อย่างแพร่หลายอีกด้วยครับซึ่งกกพก็มีนโยบายให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการกำกับกิจการพลังงานและสื่อมวลชนก็ถือเป็นภาคีเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมที่สำคัญในลำดับต้นๆที่กกพให้ความสำคัญในการติดตามรับฟังสะท้อนความคิดเห็นและสภาพปัญหามาโดยตลอดรวมทั้งมาตรการกฎระเบียบที่ได้มีการประกาศและบังคับใช้หลายๆอย่างก็นำความคิดเห็นของสื่อมวลชนนะครับมาประกอบการพิจารณาด้วยและงานสัมมนาในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราคาดหวังว่าผู้แทนสื่อมวลชนที่เข้าร่วมจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปอย่างประชาชนได้อย่างกว้างขวางนายเอกประพันธ์อักษรพันธ์ผู้อำนวยการเขตสำนักงานกกพประจำเขต12สงขลากล่าวว่ายินดีที่เลือกจังหวัดสงขลาเป็นเวทีนำร่องในการพบปะและรับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชนภูมิภาคโดยจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต12ภาคใต้ตอนล่างครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดชายแดนใต้ประกอบด้วยจังหวัดพัทลุงจังหวัดปัตตานีจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสมีเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบครอบคลุมประชาชนผู้ใช้พลังงานที่มีความหลากหลายในวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำบางลางจังหวัดยะลารวมไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศซึ่งสำนักงานกกพได้ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือคพรฟประจำเขต12สงขลาในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าปีละกว่า100ล้านบาทเพื่อสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชุมชนรอบโรงไฟฟ้าซึ่งรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะสื่อมวลชนในพื้นที่
ซึ่งถือเป็นผู้แทนประชาชนผู้ใช้พลังงานตลอดจนได้มีโอกาสรับฟังเสียงสะท้อนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนางานกำกับกิจการพลังงานในพื้นที่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้พลังงานในพื้นที่ในวันนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต12คพค.จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนจิตอาสาผู้แทนผู้ใช้พลังงานในพื้นที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากกกพ.ให้ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการใช้บริการพลังงานตลอดจนการเป็นกลไกที่สำคัญในการสนับสนุนการกำกับกิจการพลังงานให้กับกกพ.ได้กรุณาเข้าร่วมรับฟังและสังเกตการเวทีตลอดจนได้มีโอกาสแนะนำตัวกับคณะผู้แทนสื่อมวลชนเพื่อจะได้นำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นต่อไปอีกด้วยครับท้ายที่สุดนี้มีเสียงสัมภาษณ์นายประสิทธิ์สิริทิพย์รัศมีผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานกกพ.ครับเราต้องการจะสร้างความเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับทางพี่ๆที่เป็นคพค.ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตหรือคพค.นะครับแล้วเราก็ต้องการจะสร้างเครือข่ายกับทางสื่อมวลชนท้องถิ่นนะครับที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับเราเพื่อสร้างโอกาสแล้วก็สร้างช่องทางนะครับให้สามารถที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่ามีข้อร้องเรียนหรือว่าต้องการจะให้เราแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับผู้ใช้ไฟเนี่ยเราพร้อมและเรายินดีนะครับที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วใช้โอกาสนี้นะครับในการสร้างช่องเสริมส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับในการทำงานนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้พลังงานในท้องที่ครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆครับเราได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ทางพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็รวมถึงทางพี่ๆคพค.เนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนนะครับถึงกลไกต่างๆถึงข้อร้องเรียนต่างๆหรือปัญหาที่เขาได้เจอนะครับเราก็สามารถที่จะหารือแล้วก็คิดแนวทางที่จะแก้ปัญหากันอย่างเมื่อสักครู่เราก็จะเห็นถึงเรื่องของความเดือดร้อนของผู้ใช้ไฟในท้องที่นะครับในประเด็นต่างๆแล้วเราก็พูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อที่จะหาหนทางแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับเราก็จะเริ่มเป็นจุดเริ่มแล้วก็จะนำตัวประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้นำมาแก้ไขแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขในเชิงระบบต่อไปนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องการตัดมิเตอร์โดยเร็วเนี่ยเราก็จะมีการกำชับให้กับทางท้องที่ก็คือเป็นการไฟฟ้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการเนี่ยให้เขาช่วยดูแลผู้ใช้ไฟในท้องที่เนี่ยให้บริการอย่างเหมาะสมถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพครับอันนี้ก็จะเป็นบทบาทที่เราจะแสดงออกแล้วก็สร้างเครือข่ายสร้างพันธมิตรแล้วก็สร้างความเข้าใจครับถ้าคิดถึงการแก้ปัญหาของผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยต้องนึกถึงกกพ.และคพค.ครับในเรื่องของสื่อเองเนี่ยเราอยากจะให้ทางสื่อเนี่ยเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่นะครับแล้วก็ซึ่งเราเนี่ยต้องดูแลเรื่องของการกำกับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องค่าบริการที่สูงอยู่ซึ่งเราก็เข้าใจนะครับแล้วก็พยายามจะบริหารจัดการก็ในโอกาสเนี้ยที่ได้พูดคุยกับสื่อเองก็จะเป็นโอกาสที่จะทำความเข้าใจถึงสาเหตุปัญหาของตัวต้นทุนต่างๆที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นแล้วเราก็พยายามจะบริหารจัดการเพื่อให้ต้นทุนตรงเนี้ยต่ำซึ่งจากที่ได้นำเสนอไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าต้นทุนต่างๆเนี่ยแม้จะอยู่ในระดับที่สูงแต่ว่าทางกกพ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็พยายามที่จะบรรเทาปัญหาหรือว่าจะหาโอกาสทางการดำเนินการต่างๆอย่างเช่นหาตัวเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำกว่าสร้างโอกาสให้กับผู้ใช้ไฟมีทางเลือกที่จะทำงานแล้วก็บริหารจัดการต้นทุนของตัวเขาเองเนี่ยครับในระดับที่ต่ำลงนะครับนี่ก็จะเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับว่าต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าจะต้องการจะบริหารจัดการการใช้ไฟของตัวเองเนี่ยให้ถูกลงเนี่ยก็จะการผลิตไฟใช้เองก็จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่เราใช้ในการสื่อสารในช่วงนี้ครับ